สวัสดีครับ www.monsyshop2.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้อง R7 นะครับ Ultra R7 ก็จะเป็นกล้องที่เป็นคลิปขนาดเล็กนะฮะตัวนี้ความคมชัดเป็น Full HD นะครับเราไว้ใส่เน็บกระเป๋าเสื้อเราก็เดินถ่ายได้เลยจะมีคลิปแล้วตัวกล้องสามารถถอดออกจากคลิปได้นะฮะนี่นะฮะด้านข้างก็จะมีส่วนของช่องใส่รูเมมโมรี การ์ดแล้วก็ช่องชาร์จไฟนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นด้านบนก็จะเป็นปุ่มส่วนของการใช้เรคคอร์ดภาพนะครับนี่คือหน้าเลนส์เขานะฮะเราสามารถเหน็บแล้วก็ใช้ได้เลยเสียบชาร์จก็ง่ายๆนะครับเรามีสายชาร์จมาให้เส้นหนึ่งเราเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้เลยก็เสียบไว้ตรงรูนี้นะครับก็เสียบกับคอมพิวเตอร์ไม่น่าให้ชาร์จกับไฟบ้านนะครับเพราะว่าแอมป์อาจจะเกินสูงไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนของการใช้งานกันครับในส่วนของการใช้งานนะครับเราต้องทำการใส่เมมโมรี่เข้าไปก่อนนะฮะก็ใช้เป็นไมโคร SD การ์ดเล็กๆแบบนี้นะฮะให้ความลงแบบนี้นะครับโทษทีครับหงายขึ้นนี้ฮะแล้วก็ยัดเข้าไปงี้มันจะเป็นสปริงนะยัดใส่กับด้านนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงๆก็จะล็อกแล้วปุ่มจะมีปุ่ม2ปุ่มใช้ปุ่มเดียวนะครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวกดขึ้นมานะครับกดค้างขึ้นมาประมาณ2วินะฮะแล้วไฟจะติดมาเป็นสีแดงเห็นไหมฮะจัดวิดีโอเรากดอีกทีหนึ่งปุ๊บแล้วไฟจะหายไปฮะวันนี้เขาเริ่มเรคคอร์ดแล้วเราก็ใส่ตัวคลิปหนีบแล้วก็หนีบกับเสื้อแล้วก็เดินถ่ายได้เลยจะมีตัวหนีบตรงนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับหนีบกระเป๋าเสื้อได้นะครับแล้วก็เดินถ่ายได้เลยจะหยุดถ่ายนะฮะเรากดอีกทีหนึ่งปุ๊บไฟก็ติดขึ้นมาเป็นโหมดสแตนด์บายนี้ไฟได้เซฟลงเมมโมรี่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหยุดอัดแล้วกดค้างทีนึงนี่คือปิดเครื่องเดี๋ยวรอไฟสีน้ำเงินติดขึ้นมาก็เป็นการปิดเครื่องไฟก็ได้หลับไปปุ๊บหลังนั้นเราก็ถอดเมมโมรี่ตรงนี้มาดูในคอมได้เลยมันจะมีภาพเป็นวิดีโออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับว่าตัว R7 ทำความคมชัดได้ขนาดไหนถือว่าขนาดเล็กแล้วก็คมชัดสูงมากครับขอบคุณครับนี่ได้อะไรวิวล่าสุดก็ดีท่าก็ทะเลาะกันอยู่ไม้เบื่อไม้เมาเจ็บมากเจ็บมาก